ท่านประธานคะดิฉันรักชนกศรีนอกผู้แทนชาวบางบอนจอมทองหนองแขมพรรคประชาชนเขตบางบอนของดิฉันค่ะมีตลาดที่เขาเรียกกันว่าตลาดพม่าบางบอนซึ่งมีทั้งคนไทยและคนพม่าตั้งแผงขายของค่ะมีแรงงานพม่ามาใช้บริการเยอะมากนะคะเยอะขนาดที่เรียกลูกค้ากันเป็นภาษาพม่าทั้งตลาดค่ะมีป้ายโฆษณานะคะเป็นภาษาพม่าร้านรวงในตลาดเป็นภาษาพม่าทั้งหมดนะคะและดิฉันได้รับการร้องเรียนค่ะจากคนในพื้นที่ว่ามีแรงงานพม่าเป็นเจ้าของแผงขายของซึ่งเป็นอาชีพที่ต้องห้ามนะคะสำหรับแรงงานต่างด้าวยังไม่ได้รับอนุญาตให้ทำค่ะ เมื่อไปลงพื้นที่ค่ะในตลาดเนี่ยดิฉันถามคนไทยที่ขายของอยู่ในนั้นว่าแผงข้างๆที่แหกปากตะโกนนะคะขายของกันอยู่เป็นภาษาพม่าเนี่ยเป็นเจ้าของแผงหรือว่าเป็นลูกจ้างนะคะคนไทยบอกดิฉันว่าไม่กล้าตอบค่ะเพราะว่าบอกไปแล้วกลัวที่จะเดือดร้อนนี่มันตลาดหรือว่ามันแหล่งซ่องสุมอะไรคะทำไมคนไทยจะตอบคำถามแค่นี้ยังต้องกลัวท่านประธานเมื่อดิฉันเดินเข้าไปค่ะพบกับป้ายนี้บอกว่าห้ามถ่ายรูปนะคะห้ามถ่ายวิดีโอถ้าจะถ่ายเนี่ยต้องขออนุญาตก่อนนะคะคือคำถามคือทำไมถึงต้องห้ามเพราะว่าตลาดทั่วไปเนี่ยก็ต้องอยากให้มีการโปรโมทตลาดควรจะได้ไปซื้อขายของกันเยอะๆถูกไหมคะซึ่งดิฉันก็โทรไปนะคะขออนุญาตว่าอยากจะเข้ามาถ่ายร็อกนะคะพื้นที่ในตลาดเพื่อที่จะทำการโปรโมทบอกไป2อาทิตย์นะคะโทรไปยังไม่ได้รับการติดต่อกลับที่แปลกมากๆไปกว่านั้นค่ะท่านประธานพอแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐนะคะตม.หรือตำรวจเข้ามาตรวจแล้วเนี่ยพอตรวจก็พบการกระทำผิดอยู่เนืองๆนะคะแต่กลับกลายเป็นว่าแทนที่จะบังคับใช้กฎหมายค่ะประชาชนเล่าให้ดิฉันฟังว่าเจ้าหน้าที่รัฐเหล่านี้นะคะเข้ามาส่วนใหญ่ก็จะเข้ามารีดไถแล้วก็เข้ามาเก็บสวยมาไถทองพม่าค่ะมาไถแหวนไถต้มหูไถสร้อยที่เขาใส่นะคะถ้าไม่ถอดให้เนี่ยก็เดือดร้อนมีการข่มขู่สารพัดการกระทำที่อุกอาจทั้งหมดนี้ค่ะเกิดขึ้นโดยมีสิ่งนี้อยู่ข้างๆค่ะท่านประธานเป็นจุดตรวจของสน.บางขุนเทียนนะคะดิฉันอยากจะให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบด้วยค่ะดิฉันไม่อยากทำให้ใครเดือดร้อนแต่ว่าถ้ามันไม่ทำตามกฎหมายก็ต้องจัดการเพราะว่าคนไทยนะคะเดือดร้อนแน่นอนว่าดิฉันเข้าใจหัวอกของผู้ประกอบการที่ต้องการแรงงานและก็เข้าใจปัญหาการสู้รบในพม่าดีค่ะว่ากระทบกับชีวิตของพวกเขาแต่การที่ภาครัฐนะคะปล่อยปละละเลยแบบนี้มันกระทบกับชีวิตของทุกคนและคนไทยก็ต้องอยู่แบบตั้งคำถามว่าจะจัดการกี่โมงรัฐบาลนะคะจะจัดการเรื่องนี้กี่โมงคนพม่าที่โดนรีดไถไม่เว้นแต่ละวันนะคะรัฐบาลกรุณาที่จะเข้ามาบังคับใช้กฎหมายด้วยค่ะเพราะว่าอยากให้จัดเก็บภาษีของเขานะคะให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยให้คุ้มค่ากับที่เขามาใช้ทรัพยากรบ้านเราไม่ใช่ปล่อยปะละเลยนะคะจนคนไทยเนี่ยเดือดร้อนแต่ผู้มีอิทธิพลหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐที่มารีดไถเก็บสวยเนี่ยกินสวยกันจนพุงกลางค่ะท่านประธานขอบคุณค่ะเรียนท่านประธานที่เคารพผมอเอ็ดพรรคประชาชนวันนี้ขอหารือทั้งหมด5เรื่องครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของสายไฟนะครับที่มีการถูกตัดนะครับมีการโกงหรือมีการแอบตัดสายไฟนะครับก็ขอให้ท่านประธานนะครับจะฝากไปยังตำรวจซึ่งก็มีน้อยอยู่แล้วครับให้เขาเจอจับปรับให้หนักนะครับเรื่องแรกนะครับอยู่ที่บริเวณสลาวซีรอครับเขตสะพานสูงครับผมเรื่องที่2ครับเป็นเรื่องซุ้มยาดองซึ่งอยู่ในพื้นที่มีนบุรีเอาเองเลยครับซึ่งซุ้มยาดองเนี่ยครับก็มีอยู่5หน่วยงานนะครับแต่พื้นที่เลยครับพื้นที่ก็เป็นเรื่องของเกี่ยวกับนะครับกระทรวงพาณิชย์นะครับการขายนะครับเป็นอาหารและยาก็ต้องเป็นกระทรวงสาธารณสุขนะครับเรื่องของสุราก็เป็นสัมปทานมิตรนะครับอปทนะครับหรือเป็นการองค์กรบริหารท้องถิ่นก็คือเขตนั่นเองนะครับและสุดท้ายครับก็พี่น้องตำรวจครับเอ้ยเข้าใจดีครับว่าพี่น้องตำรวจนั้นมีกำลังที่ไม่พอแต่ก็ต้องให้พวกเรานะครับประชาชนช่วยกันดูแลนะครับสมยาดองจะได้ไม่เกิดปัญหาต่อไปต่อมานะครับเป็นเรื่องที่3ครับเกี่ยวกับถนนครับถนนกองเทียบรับเรียบด่วนซีรออีกแล้วครับก็คือเป็นถนนสาย9นะครับซึ่งถนนนี้เราเรียกว่าถนนกาญจนาภิเษกนะครับเป็นการกลับรถก็แคบนะครับถนนที่เรียบด่วนมาก็คือว่าอยากจะให้กรมทางหลวงนะครับช่วยกันขยายพื้นที่ที่เป็นเรียบด่วนให้มันกว้างมากขึ้นพี่น้องเขาบ่นมาจริงๆก็ฝากเอาเอกมาฝั่งท่านประธานนะครับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือกรมทางหลวงนะครับช่วยขยายถนนนะครับช่วยหางบประมาณเพิ่มขึ้นครับต่อมาเป็นเรื่องที่4นะครับเรื่องที่4ก็คือเรื่องของการเกี่ยวกับน้ำครับให้ขุดลอกคูคลองครับถนนไทยราชนะครับซอยไทยราช9เอ่ยไปมาประมาณ 2-3 ครั้งแล้วนะครับคือเป็นพื้นที่ที่น้ำไปไม่ได้ครับมีแต่สิ่งปฏิกูลเต็มไปหมดเลยก็ฝากท่านประธานนะครับไปยัง2เขตครับก็คือเขต3วานะครับก็เขตมีนบุรีท่านช่วยกันแข่งกันทำงานนะครับจะได้ให้ประชาชนเขามีความสุขมากขึ้นนะครับตอนนี้เขาก็พยายามทำเองแล้วนะครับและเรื่องสุดท้ายครับเรื่องที่5นะครับเวลาพอดีนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับน้ำเหมือนกันครับตอนนี้คือเราต้องการทำแบบ proactive นะครับทำแบบหยินหยางนะครับหยินคือเชิงอะไรครับหยินคือเชิงรับหยางคือเชิงรุกให้เราทำเชิงรุกครับป้องกันไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะนะครับหรือพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เอกชนยังน้อยก็กทม.ก็ควรจะเข้าไปดูแลให้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับขอบคุณครับเรียนท่านประธานที่เคารพผมทวิวงศ์โตทวิวงศ์ผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพรรคประชาชนจากคนอยุธยาและบางบานครับ
ขอเสนอแนวทางการแก้ปัญหาครับเพื่อการชดเชยเยียวยาค่าเสียโอกาสที่ครอบคลุมแก่พี่น้องเกษตรกรที่มีพืชสวนและพืชผักสวนครัวที่ตั้งอยู่นอกคันกั้นน้ำครับหรืออยู่ริมแม่น้ำซึ่งถูกออกแบบให้กลายเป็นพื้นที่ถูกน้ำท่วมอย่างในอำเภอบางบานและหลายอำเภอในอยุธยาโดยปัจจุบันครับด้วยกฎระเบียบการชดเชยเยียวยาที่มีเพดานสูงครับเช่นต้องมีการปลูกพืชมากกว่า1ไร่หรือมากกว่า1งานจึงจะสามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรและรับเงินชดเชยได้รวมถึงการชดเชยที่น้อยกว่าค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงครับจึงทำให้เกษตรกรรายย่อยเกษตรกรรุ่นใหม่หรือกลุ่มสตาร์ทอัพไม่สามารถที่จะขึ้นทะเบียนได้เช่นศูนย์ปลูกแคคตัสศูนย์ปลูกไม้ดอกไม้ประดับหรือพืชผักสวนครัวครับไม่สามารถที่จะได้รับการชดเชยเยียวยาได้จึงขอเสนอไปถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับว่าการชดเชยพื้นที่เกษตรกรรมนั้นควรเป็นการชดเชยตามความเสียหายจากต้นทุนการผลิตจริงโดยมีการประเมินราคาต้นทุนการผลิตจากหน่วยงานอยู่แล้วนะครับและลดเงื่อนไขให้สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้สะดวกครับเพื่อกลายเป็นฐานข้อมูลที่ใช้ดูแลพี่น้องเกษตรกรของภาครัฐต่อไปและด้วยการบริหารน้ำที่ผิดทิศผิดทางครับทำให้แต่เดิมชาวอยุธยาและบางบานครับจากวิถีชีวิตอยู่ร่วมกับน้ำกลายเป็นถูกน้ำท่วมครับ วิถีชีวิตคนอยุธยาเปลี่ยนไปมากการทำมาหากินยากขึ้นกระทบต่อผลิตภัณฑ์ของชุมชนครับจึงขออนุญาตท่านประธานครับยกตัวอย่างเช่นครับเดิมทีครับน้ำมาแล้วจะนำพาความอุดมสมบูรณ์มาด้วยนะครับทำให้บางบานเนี่ยปลูกกล้วยได้หวานแล้วก็อร่อยมากครับจึงนำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นกล้วยอบแผ่นเช่นที่ตำบลไซน้อยนะครับหรือกระยาศาสตร์กรุงศรีนะครับจากตำบลวัตตะกูนะครับที่ผลิตโดยฝีมือของผู้เสียสละต้องรับน้ำท่วมเพื่อปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจนะครับหรือมีหมี่กรอบนะครับสมุนไพรจากตำบลบางหลวงโดดนะครับที่เกิดจากกองทุนของชุมชนแห่งสายน้ำครับทั้งหมดนี้ครับผมจึงขอนำเสนอไปถึงรัฐบาลและพี่น้องสื่อมวลชนนะครับได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์วัฒนธรรมของชุมชนเป็นการสนับสนุนสินค้าสร้างรายได้และขยายตลาดใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์จากชุมชนแห่งสายน้ำครับรวมไปถึงยังทดแทนการแจกของน้ำท่วมได้ด้วยนะครับรวมถึงตอนนี้น้ำเหนือกำลังจะมาที่พื้นที่ลุ่มต่ำอย่างภาคกลางแล้วนะครับจึงขอรัฐบาลได้เร่งเตรียมรับมือครับขอบคุณท่านประธานครับกับผมนายไตรวัฒน์อิ่มใจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมุทรปราการเขต8ผู้แทนของชาวอำเภอบางบ่ออำเภอบางเสาธงพรรคประชาชนกับผมขอนำปัญหาในพื้นที่ปรึกษาหารือกับท่านประธานดังนี้ครับเรื่องที่1ปัญหาบ่อบำบัดน้ำเสียที่ตั้งอยู่บริเวณจุดกลับรถสะพานคลองด่านขอสไลด์ด้วยครับที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ใดๆมาเป็นเวลานานหลายปีใช้แผ่นสังกะสีปิดกั้นบ่อเอาไว้มีขนาดความกว้างของบ่อประมาณ 8.5 เมตรและความลึกของบ่อ10เมตรมีความยาวของรถของประชาชนที่ต้องใช้การเบี่ยงหลบบ่อดังกล่าวยาวประมาณ 18.5 เมตรความกว้างของบ่อนั้นกินพื้นที่ลุกล้ำเข้าไปในถนน4เมตรทำให้เสียช่องจราจรไปหนึ่งช่องทางครับท่านประธานซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนั้นประชาชนใช้สัญจรตลอดเวลาทำให้รถเกิดการชะลอตัวและไม่สามารถสวนเลนกันได้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและอาจก่อให้เกิดอันตรายกับพี่น้องประชาชนถ้าตกไปในบ่อ นี้ครับเรียนท่านประธานผ่านไปถึงกรมควบคุมมลพิษกรมทางหลวงและจังหวัดสมุทรปราการให้ร่วมมือกันเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยครับเรื่องที่สองประชาชนที่อยู่อาศัยในซอยแก้วไฟฟ้าซอย1หมู่2ตำบลบางเพียงได้รับความเดือดร้อนมาหลายปีจากปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณในซอยเป็นเวลานานและเมื่อน้ำลดลงถนนในซอยนั้นก็จะมีแต่โคลนดินทำให้สัญจรไปมาลำบากมากครับซอยดังกล่าวนั้นก็ยังไม่มีไฟแสงสว่างด้วยครับท่านประธานเรียนท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานอบต.บางเพียงตำบลอบต.บางเพียงอำเภอบางบ่อและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการให้เข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับขอบคุณครับท่านประธานดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รวมถึงซุปเปอร์แตงช่อง YouTube พัติชนทีวีกันด้วยนะครับ